ด้านเลขาธิการสมาคมกีฬากรีธานะครับเผยวันนี้จะได้ข้อสรุปครับว่าจะส่งภูริพลบุญสอนไปแข่งรายการไหนระหว่างกรีธาชิงแชมป์โลกกับกรีทยาวชนยู20ชิงแชมป์โลกครับ พลตรตรีสุรพงศ์อริยะมงคลนะครับอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าของบิวภูริพลบุญสอนนะครับที่คว้าโคต้าไปกรีฑาชิงแชมป์โลกที่สหรัฐได้สําเร็จครับด้วยเวลา20.19วินาทีทําลายสถิติประเทศไทยและสถิติซีเกมม่ทําไว้20.37วินาทีนะครับในวิ่ง200เมตรชายศึกกรีฑาโคซานอฟเมโมเรียล2022ที่คาซัคสถานครับ โดยพลตรตรีสุรพงศ์เปิดเผยว่าวันนี้สมาคมกีฬากรีฑาจะประชุมฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมเพื่อหาข้อสรุปว่าจะส่งบิวภูริพลไปแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก2022ระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาหรือกรีธาเยาวชนย U20 ชิงแชมป์โลกวันที่1ถึง6สิงหาคมที่โคลอมเบียครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ตกลงใจนะฮะก็กลับมาเนี่ยเดี๋ยวหาเรือกันแล้ววันที่30 จะมีประชุมที่โอลิมปิกวันนั้นเราจะประกาศเป็นทางการครับ